ลองเอาการ์ดตัวนี้ปลดเบิ้งเรียบร้อยเนาะนี่คือแอดลาดผ่านแอดลายในมือและแอดการ์ดเนาะบัดนี้เขามาเห็นโมงบ่ถึกเนาะวันทีโมงบ่ถึกเอาสิเรามาตั้งค่าตัวนี้เนาะสี่เหลี่ยม1 2 3 4 5 6สี่เหลี่ยมปึ๊บเข้าไปโอเค1 admin 2 user setting เนาะ2หมาย user setting เฮาบ่ได้เฮ็ดหยังแล้วคันอยากหลบก็คือเข้าไปหลบนี่ได้เลยนะเข้าไปที่ delete user แล้วก็ป้อนหมายเลข user ที่เราต้องการที่จะหลบก็หลบไปอาสิบ่เอาอาสิไปที่3 system setting เนาะโอเคอาสิไปหัวข้อ1 set date and time คือตั้งค่าวันและเวลาเนาะ2 unlock mode 3 passive mode 4 white mode นะเอาสิไปที่1 date and time ก่อนปี2021โอเควันที่วันที่อยู่หลังหรือวันที่อยู่กลางนี่มาอยู่ใกล้กูเด้อหลังสุดวันที่บ่กลางเป็นเดือนเนาะเดือน01โอเคแล้ววันที่เป็น11เนาะเวลา 16:00 นแม่นบ่40นะสมมุติ40ปึ๊บเข้าไปเนาะ Select the number key for settingตอนนี้โมงถือแล้วเนาะขอเป็นของขอมาอีก1 2 3เฮ้ยไม่ดอกจันสี่เหลี่ยม1 2 3 4 5 6สี่เหลี่ยมโอเคไปที่3 setting เนาะเห็นบ่ set date and time เมื่อกี้เขาตั้งไปแล้วเนาะวันเวลา2 unlock mode unlock mode เขาสามารถตั้งได้เลยว่าจะปลดล็อกอย่างเดียวบ่หรือจะปลดล็อกโดยใส่รหัสอย่างเดียวบ่ก็คือรหัสอย่างเดียวก็ได้ลายนิ้วมืออย่างเดียวก็ได้บัสอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าลายนิ้วมือบวกรหัสอย่างปลดล็อกหรือว่าลายนิ้วมือบวกการ์ดหรือว่าการ์ดบวกรหัสเอียงประมาณนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ให้มันล็อกแน่นหรือไปเติมเนาะเดี๋ยวเขาจะบอกไปเหตุเขาจะใส่แบบธรรมดาไปนะสำหรับหัวข้อที่3เนาะโอเค2 unlock mode เห็นเนาะ single mode duo mode เนาะ single mode ก็คือเฉพาะลายนิ้วมือเฉพาะบัตรเฉพาะรหัสผ่านเนาะ duo mode ถือต้องมี2อย่างถึงสามารถปลดล็อกได้นะโอเคอันที่3 passive mode disable passive mode ครับคล้ายๆว่าจะเป็นตัวแบบนึงนะอาจจะลองเบิ่ง successful โอเคไอ้คิดว่าไอ้คิดว่า passive mode จะเป็นตัวนี้เห็นบอกpassive mode เป็นหยัง passive mode คือกรณีที่เฮาปลดล็อกไปแล้วประตูมันจะบ่ล็อกเองอัตโนมัติคือต้องได้มาแต่อีกแบบนึงเพื่อล็อก passive mode is off เนี่ยล็อกแล้วไอ้ปลดล็อก passive mode notice to close the door เนี่ยมันจะบ่ล็อกเองอัตโนมัตินะมันจะถ่ายเฮาไปแตะบัตรหรือรหัสผ่านหรือว่าการ์ดลายนิ้วมืออีกบัตรนึงเพื่อจะล็อกเนาะยังใช้ได้เลยอันนี้คือ passive modeโอเคเขาชี้ไปสี่เหลี่ยม1 2 3 4 5 6ฮึบโอเค3 system setting เมื่อกี้เขาไปเปิด passive mode นะเป็น enable นะเขาชี้ปิดคืนเป็น disable โอเคก็คือตอนนี้คือหลังจากกดล็อกไปแล้วหางดีปิดอัตโนมัติเนาะจะล็อกอัตโนมัติกดที่4จะไว้โหมดไว้โหมดมันจะมีมีEnglish เปิดเสียงลำโพงตัวน้ำเฮาเนี่ยเขาสามารถปิดได้วันนี้บ่มีเสียงลมน้ำเฮาล่ะ Select the number key for the next step มันให้เลือกได้แต่จีนเนาะมี Sound off Sound on นะลอง Sound off เลยเกี่ยวกับพวกเสียงพวกอย่างหน้าหมดลงเหลือก็ได้ตัวนี้บอกใครจะอันไหนปันไหนเนาะไว้หมดประมาณนี้เนาะมีแต่4ฟังก์ชันหลักๆตัวนี้จะสบายเพราะว่ามีหน้าจอให้เราเห็นเลย
แล้วก็มีเสียงบอกเขาอีกว่าไปฮอดขั้นตอนไหนอย่างประมาณไหนนะลองจีนบอกมาละจีนมาละลองคิดขึ้นดีกว่าโอเคเนาะมีแต่ประมาณนี้แหละแอดแอดมินแนวใดเนาะแอดยูเซอร์แนวใดลบแอดมินแนวใดลบยูเซอร์แนวใดอะไรกันการปรับโหมดตั้งเวลาอย่างประมาณนี้นะตัวนี้